ข้าแล้วเหรอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโน้ครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์การของยีฟินสักครู่นะครับวันนี้เราจะมาหาวิธีแก้การขายหมูขายหมูใช่เชื่อว่าทุกคนเจอเนาะทุกคนแล้วเป็นคำถามของนักลงทุนที่เป็นนักเรียนผมด้วยถามห้องไลน์ก็ถามมาว่าไอ้ช่วงที่เซตขึ้นเนี่ยเขาขายหมูประจำเลยจะทำยังไงดีเราก็เลยคิดว่าน่าสนใจสถานการณ์ตอนนี้เลยใช่ที่เซตเป็นขาขึ้นโอเคแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นู่นแชร์นี่ไปก่อน เราก็ต้องโปรโมทกันบ้างอะไรบ้างเนาะเสร็จละแชร์เรียบร้อยนะครับก็ในช่วงเซตที่ขึ้นมาตอนนั้นจากประมาณ 1,600 จุดขึ้นมาวันนี้ถ้านักลงทุนดูในหน้าจอนะครับขออนุญาตรบกวนถัดไปหน้าจอนิดนึงวันนี้พวกเราจะจำได้ว่าวันนั้นน่ะเซตขึ้นแรงมากเป็นแท่งเขียวยาวเลยแต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือนักลงทุนรายย่อยตอนนั้นน่ะขายอยู่ 12,000 ล้านคือขายทุกวันขายทุกวันขายสวนออกมาเลยขายสวนแล้วมันก็ขึ้นไปอีก100จุดนั่นแสดงว่า 12,000 ล้านนี่ขายหมูกันเยอะนะใช่ตอนนั้นน่ะขายหมูกันเยอะนะครับเฮ้ยเราจะทำยังไงดีแก้ปัญหายังไงดีกับไอ้ตรงนี้ผมก็เลยก่อนอื่นเลยนะดูภาพรวมตลาดให้ได้ก่อนปกติผมเป็นคนที่สอนดูภาพรวมตลาดอยู่แล้วถ้าเซตมันเป็นขาขึ้นสายตามแนวโน้มอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปสวนเทรนด์มันก่อนอื่นนะเราก็ดูว่าอ๋อเซตตอนนี้มันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเราก็ต้องปล่อยสิ่งที่สองคือเราก็จะต้องมาดูโฟลว์ฟันโฟลว์ก็นักลงทุนสามารถเข้าเทมเพลตไอ้เซตโฟลว์ได้นะกด alternate F7 ตรงนี้นะครับครับแต่ว่าพอดีผมมิกเทมเพลตมาให้ดูแล้วก็คือตั้งแต่ตอนเซตขึ้นมา 1,600 อ่ะต่างชาติเขาซื้อสุทธิมาตลอดเลยเราดูค่าสะสมของเขานะครับไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็นค่าซื้อขายทุกวันนะครับเราก็มาดูค่าสะสมตรงเนี้ยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยต่างชาติอ่ะเขาซื้อสะสมเกินเส้นค่าเฉลี่ยในรอบ35วันทำการมาเนี่ยอ๋อเส้นสีอ่อนเป็นเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมใช่สีขาวเนี่ยมันคือเส้นค่าเฉลี่ย35ธรรมดาเลย simple moving average ธรรมดาธรรมดานะครับครับก็ตอนนี้เขาซื้อมากกว่าที่เขาขายมาในรอบ35วันแล้วก็ดูเฮ้ยถ้าต่างชาติมันเข้าโฟลว์มันหนุนเราก็ควรจะแอคชั่นไปตามโฟลว์ตามการซื้อขายของต่างชาติคนถือเอากำไรดีกว่าถูกต้องและอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้นักลงทุนได้ดูครับก็คือค่าเงินบาทก็พิมพ์ในกราฟได้เลยนะบาท /US ได้เลยนะครับก็ถ้าเงินบาทมันแข็งค่าด้วยเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามาครับพอมีเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามารวมทั้งต่างชาติซื้อด้วยเราก็คิดว่าแล้วก็เซตขึ้นด้วยมันก็น่าจะขึ้นได้มีโอกาสคือทุกอย่างไปในทางเดียวกันหมดเลยถูกต้องคือสภาพแวดล้อมบริบทต่างๆมันบอกว่าเฮ้ยเราต้องถือนะเราอย่าขายตอนนี้แหละจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องควรระวังว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องไม่พยายามขายนะต้องซื้อมากกว่าผมจะถามนักลงทุนทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยตอนเซตขึ้นทะลุ 1,600 นักลงทุนพวกเราจะทำยังไงจะมีจะซื้อหรือจะขายผมก็บอกเฮ้ยตอนนั้นต้องซื้อหุ้นนะต้องซื้อหุ้นเต็มพอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมก็อ่ะดูภาพรวมตลาดเสร็จแล้วแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวกันจะทำยังไงนะครับก็วันนี้เอาตัวเด็ดๆเลยวันนี้ที่ขึ้นมาแรงๆนะครับก็มีฮันนี่นะครับยกตัวอย่างนิดนึงครับอาจารย์ครับตอนที่มันขึ้นแรกๆอ่ะหลายคนถ้าเกิดอาการไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปไกลๆอย่างเงี้ยครับเราจะมั่นใจยังไงว่าเฮ้ยเราจะอัดเต็มพอร์ตหรือว่าถ้าไม่มั่นใจค่อยๆซื้อได้ป่ะก็ค่อยๆทยอยซื้อแล้วถ้าเป็นนักเก็งกำไรอ่ะเราจะเน้นที่หัวเฉลี่ยขาขึ้นหัวเฉลี่ยขาขึ้นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองหยอดเข้าไปไม้แรกสัก 30% 50% ของพอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนคราวที่แล้วที่ผมพูดก็คือเรื่องของ stop loss เราก็มีจุด stop loss เข้าไปแล้วถ้ามันยังขึ้นต่อเราก็ซื้ออีก 20% 30% จนเต็มพอร์ตนะครับถึงตอนนั้นผมบอกแล้ว 1,600 เนี่ยควรจะมีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตแล้วนะครับอ่ะเราก็มาดูหุ้นรายตัวอย่างวันเนี้ยพวกเราจะทำยังไงมันกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยขายกันไปตั้งแต่6.50 บาทแล้วล่ะตอนที่มันเบรกแล้วมันเปิดแก๊ปกระโดดส่วนใหญ่นักลงทุนที่จะถามมันกระโดดเบรกขึ้นมาแล้วอ่ะ
ผมบอกได้ตรงเนี้ยเราต้องถือนะเพราะว่าในเมื่อหุ้นมันมีปัจจัยบวกเซตมันดีถ้าหุ้นยิ่งเปิดกระโดดมันก็ยิ่งแปลว่ามีคนเห็นว่าราคาหุ้นมันน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเขาก็เลยยอมซื้อแพงแล้วพร้อมกับตรงนี้วอลุ่มมันเข้าผิดปกติตั้งแต่ช่วงนี้นะแล้ววันนี้ก็ขึ้นอีกเราจะทำยังไงดีก่อนอื่นเลยผมจะเน้นว่า1คือเรามีราคาเป้าหมายอยู่ในใจแล้วว่าเราจะขายที่เท่าไหร่วิธีการป้องกันนะง่ายๆเลยเราลองทำใจซิว่าพอถึงราคาเป้าหมายแล้วอ่ะขายออกไปบางส่วนพอไหมขายบางส่วนขายออกครึ่งหนึ่งก็ยังดีเต็มที่เลยนะให้ครึ่งหนึ่งคือนั่นคือเต็มที่แหละเต็มที่ของผมนะเวลาโฟลมันเข้าอยากเกินครึ่งดีกว่าใช่ไหมอยากเกินครึ่งดีกว่าก็ฝึกทำใจให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีเป้าสมมติเราเป้าอยู่อันนี้สมมตินะว่าเรามีเป้าที่7.50 บาทเราก็ขายไปขายออกไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเอาที่เหลือไปลองวัดซิว่าตอนนี้โฟลมันเข้าเราก็ไปรันเทรนเอาเราจะได้กำไร2ต่อเราจะแก้อาการขายหมูได้1อย่างถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์พื้นฐานหรือวิเคราะห์ราคาเป้าหมายยังไม่ชำนาญหน้านี้ต้องบอกไว้ก่อนก็คือเรามีเป้าอยู่ในใจเป้าของเราเองอ่ะหรือเป็นแนวต้านตามเทคนิคก็ได้ตามเส้นไฟโบต่างๆก็ได้แต่เราอ่ะพยายามตัดขายออกไปตามเส้นแนวต้านพวกนั้นบางส่วนพอแล้วที่เหลือเราก็ทนการเหวี่ยงตัวอยากขายทั้งก้อนอยากขายทั้งก้อนเพราะว่าด้วยตลาดที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบวกมันเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นขายหมูใช่ครับแต่ถ้าเฮ้ยถ้าตลาดไม่ดีอ่ะแล้วถึงทาร์เก็ตไพรซ์อ่ะแบบนั้นอ่ะเราก็ควรจะขายทั้งก้อนอย่างน้อยอ่ะเนี่ยแหละเป็นเทคนิคง่ายๆที่สุดเลยมีการดูภาพรวมตลาดว่าเฮ้ยเราควรจะแอคชั่นยังไงไม่ทำให้ขายหมูอย่างเนี้ยครับจริงๆแล้วมันเบรกปุ๊บผมดูอันนี้นะพอดีมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับหุ้นตัวนี้นะมาดูนี่เราก็มาดูย้อนหลังโอ้ยมันขึ้น all time high นี่ว่าทำยังไงดีเราก็มาวัดราคาเป้าหมายผมก็ตีไฟโบนะครับ retestment ธรรมดานะครับก็ลากไปฟ้าตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยมันจะถึง target price ที่ 200% แล้วเส้นไฟโบ 200% นี่แหละที่เขาบอกว่าจะติดแนวต้านตรงนี้เราจะทำยังไงดีถ้าติดแนวต้านตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองขายออกไปสักครึ่งหนึ่งไหมตรงแนกตรงราคานี้พอดีเป๊ะเลยแล้วเราก็วัดว่าราคาเป้าหมายต่อไปมันอยู่ที่เท่าไหร่มันน่าจะไปที่ 300% แต่ถ้ามันไปไม่ถึงคราวนี้เราก็ค่อยตัดขายส่วนที่เหลือออกไปเมื่อหลุดแนวโน้มขาขึ้นเป็นเรื่องปกติง่ายๆมีนักลงทุนมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับหุ้นรายตัวแล้วก็ยังดูซิว่าเฮ้ยมันจะพอมีทางแก้ไขการขายหมูหรือเปล่าแต่ระหว่างนี้ผมก็ยกตัวอย่างหุ้นอีกตัวเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาแรงนะครับก็ราคาเป้าหมายผมเคยสอนอยู่แล้วเป้าแรกเอาให้รอดเอาไฮเดิมตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับไม่ต้องเอาถึงเส้นตรงนี้หรอก8.70 บาทแล้วก็ใกล้ละพอถึงปุ๊บเราก็อาจจะตัดขายบางส่วนแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยพวกเราขายกันแค่นี้แหละเปิดกระโดดยิ่งขายเลยใช่ไหมแค่3แพงเราไปไกลขนาดนี้ใช่แล้วเราจะทำยังไงก็เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในออโต้เทรดในโปรแกรม eFin Trade Plus เข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมก็จะแนะนำให้พวกเราใช้ฟังก์ชันออโต้เทรดนี่แหละอย่างเช่นเรามี target price ของ Yuan อยู่ที่ 8.70 บาทผมก็จะแนะนำให้นักลงทุนใช้ฟังก์ชันออโต้เทรดของเรานี่แหละ sell last มากกว่าต้องใช้มากกว่านะ 8.70 บาทแล้วขาย MP ไปเลยสมมุติเรามีหุ้นอยู่1,000หุ้นเราก็อาจจะตัดขายที่500หุ้นแล้วเราก็ส่งคำสั่งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาลาฟเนี่ยนะคือคนเขาซื้อฝั่งออฟเฟอร์ที่8.75 บาทเมื่อไหร่ก็คือมากกว่า8.70 บาทละมันก็จะขายให้ทันทีอย่างน้อยขายครึ่งนึงแล้วที่เหลือเราก็เอาไปรันเทรนรันเทนจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างผมก็จะแนะนำให้ใช้มีอยู่2อันนะก็คือ last น้อยกว่า simple moving average ก็ได้สักเส้น5อย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปนะครับถ้าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย simple moving average 5 วันเราก็ขายไป
นะครับหรือใช้เบรกโลแต่เบรกโลเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ในรอบ2วันหรือ3วันนะครับ3วันก็ได้แล้วก็ตัดขายไปอีกครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยไม่ให้เราขายหมูก็คืออย่างที่บอกครับตัดอารมณ์ของเราออกไปได้ก็คือให้โปรแกรมมันช่วยทำงานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นง่ายๆสำหรับการช่วยไม่ให้พวกเราขายหมูก็มีอินดิเคเตอร์ง่ายๆนะ2ตัวก็คือเครื่องมือมากกว่าก็คือ LAS น้อยกว่า Simple Moving Average สำหรับ Run 10นะแล้วก็ LAS น้อยกว่า Break Low ในรอบ2วันหรือ3วันประมาณนี้นะครับมีหุ้นมาให้ช่วยดูครับมีซ้ำก็เป็น SCC ก่อนอะไรนะครับ SCC หุ้นใหญ่เอ็นวีดาเริ่มขายกันไปนะแต่นี้มันเข้าขายจะสต็อปลอสเอานะไม่ใช่ไม่ใช่ขายหมูนะเราก็ดูจริงๆอ่ะเขาหลุดแบบนี้ละแพทเทิร์นไม่ค่อยสวยนะมันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ครับเสร็จละนะครับหลุดจริงๆถ้าหลุดมันจะไม่สวยแล้วใช่ไหมครับใช่จริงๆวันนี้มันหลุดละมันก็ไปดูแนวรับถัดไปที่ประมาณ484นะครับแล้วก็ลองดูถ้าไปคนเล่นตามแนวรับแนวต้านอ่ะเราก็มารอดูตรงนี้ว่าพอยืนอยู่ไหมถ้ายืนอยู่แล้วเด้งเราก็ซื้อกลับนะครับแล้วก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาปุ๊บก็เนี่ย512 513ตรงนี้เราก็ต้องอะขายทยอยขายทำกำไรมันเริ่มออกการไซด์เวย์แล้วเนาะมันเริ่มออกอาการไซด์เวย์ถ้าแนวเนี้ยเราก็ต้องเล่นแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับเป็นเรื่องปกติแอดวานครับแอดวานเหมือนจะขึ้นนะช่วงนี้รอดูสิค่อยๆขึ้นนี่แหละเนี่ยแต่ลงไปเมื่อวานเนาะแท่งแดงยาวแต่มันก็เริ่มพยายามกลับตัวนะครับจุดที่หลุดต้องยอมแพ้ก็คือต่ำกว่า190อันนี้คือจุดยอมแพ้เนาะนะครับแล้วราคาเป้าหมายอย่างที่บอกครับก็คือดูไฮเดิมก็ได้ถ้านักลงทุนยังไม่ชำนาญดูไฟโบนะผมก็ให้2แนวก็คือประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ในเมื่อเรามีของแนวอย่างเงี้ยเราก็ทยอยขายพอถึงตรงนี้เราก็ทยอยขายชุดหนึ่งรอให้มันเบรกถ้าเบรกได้มันก็ไปขายแนวตรงนี้แค่นั้นเองเราก็ป้องกันในการขายหมูได้แล้วนะครับอย่างน้อยสองไม้นะครับCPF ครับ CPF ดูนะครับก็ เป็นไซเวย์โอ้โหไซเวย์เหนื่อยเลยนะครับก็ถือตอนนี้ก็คือสะสมไปนะครับในเชิงเทคนิคเนาะนะครับราคาเป้าหมายเอาเป้าแรกให้รอดก็คืออยู่กรอบนี้ประมาณ30แล้วก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่าเนี่ยแหละถ้าเอาสุดๆเลยก็โลเนี้ย23บาทแต่ถ้าหลุดนี้ก็หลุดกรอบไซด์เวย์แล้วล่ะอาจจะมาแนวนี้ก่อนนะครับ25บาทโดยประมาณเราก็รอดูนะครับ IRPC ครับอันนี้ออกอาการอยากขึ้นนะแต่จริงๆตอนนี้มันมาชนแนวต้านถ้าเรากลัวว่ามันชนแล้วลงเราก็ตัดขายออกครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเราก็ลองรันเทนดูซินะครับถ้ารันเทนมันไม่รอดอย่างน้อยเราได้กำไรตรงนี้ทีหนึ่งแล้วถ้ารันเทนแล้วก็ตลาดเขาไม่ให้ตลาดเขาลงก็มาขายตรงนี้อีกทีนึงถ้าเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้มันก็สบายแล้วใช่ไหมมันก็ได้กำไรละเราก็อาจจะได้กำไรน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าเราเอาส่วนที่เหลือเขาเรียกว่าไปเดิมพันมันว่ามันน่าจะมีโอกาสขึ้นเท่านั้นเองเราก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็จะใช้กลยุทธ์แบบนี้เพราะว่ามันออทับแทบจะออทับหายแล้วมั้งครับอันนี้เปิดกราฟย้อนไปแค่ปี53เนาะนะครับมีอีกไหมเมืองไทยลิสซิ่งครับ MTLS เดี๋ยวขออนุญาตดูดูตัวนี้ก่อนนะครับหมดละอ๋อยังมีไม่ใช่ออทำไฮยังเพราะนั้นก็เนี่ยปึ๊บตรงนี้เนาะ7บาทก็เป็นราคาเป้าหมายถัดไปนะครับ MTLS อย่างเงี้ยอันนี้ก็พวกออทำไฮเบรกปุ๊บแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้ไม่นะก็ไปซื้อชนปุ๊บแล้วก็เบสรันเทนถ้ามันไม่หลุดจริงๆก็คือหลุดโลตรงเนี้ย
ตอนนี้เราก็ยังต้องถืออยู่นะเออเราก็ปล่อยไปตอนนี้มีประสบการณ์มาสัก3 2หรือ3ปีก่อนครับมีโน่ตอนนั้นโน่มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารครับเขาบอกว่าเขาจะเขาพูดอะไรสักอย่างว่าราคาหุ้นเขาจะไปโน่ออกอาการสีหน้าไม่เชื่ออ่าฮะอีกปีนึงเขามากลับมาเขาถามหาโน่เลยอ่าฮะแล้วโน่ได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อเป็นอย่างนี้คือณตอนนั้นอ่ะราคาแค่5-6บาทเองนะครับตอนที่สัมภาษณ์อ่ะอืมโอ้โหไม่งั้นเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตกันเลยทีเดียวถูกไหมตั้งกี่เด้งนะเออถูกต้องอย่างนี้แหละเวลาหุ้นพลิกชีวิตมาเราอ่ะมักจะไม่ค่อยได้ซื้อขนาดผู้บริหารบอกเองยังไม่เชื่อเลยคิดดูนะครับอ่ะมีอีกไหมเยอะเลยครับบิ๊กครับอะไรเอ่ยบิ๊กครับอ๋อบิ๊กคาเมล่าวันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะสำหรับการป้องกันอาการไข้หมูนะอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงสต็อปลอสก็อยู่ตรงนี้แหละส่วนตัวนะสต็อปลอสมี2แนวก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็นี่แหละมันก็ผ่านละผ่านแนวนี้ถ้าผ่านได้เราก็เชื่อว่าเขาจะไปเลยใช่ไหมครับไปประมาณ5บาทนี่ตามกราฟเทคนิคนะครับแล้วพอใกล้ๆ5บาทปุ๊บเราก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนั้นอย่าลืมก่อนนะว่าดูสถานการณ์ภาพรวมตลาดก่อนว่าเซตมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงหรือเปล่าถ้าตอนนั้นเซตมันเริ่มไม่ดีแล้วแล้วต่างชาติมันเริ่มขายหนักแล้วก็เอางี้ง่ายๆดูพวกเรากันเองถ้าพวกเราอ่ะเริ่มซื้อกันแล้วนั่นแหละน่ากลัวน่ากลัวเราก็ควรจะขายออกไปนะครับเพราะเรามั่นใจกันละมีมั้ยฮาน่าครับฮาน่าส่งออกส่งออกเล็กส่งออกเอกโทนิกนะตอนนี้อาจจะดูไม่ดีเพราะว่าค่าเงินบาทเขาแข็งนะแต่ไม่เป็นไรเริ่มกลับตัวละก็เป้าหมายแรกอยู่ตรงนี้ถ้าเราก็รอลุ้นว่าถ้าภาพรวมตลาดมันดีอ่ะมันก็น่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็ไปอีกทีก็ตรงนี้เลยนะก็มีแกปอีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้อยู่แล้วก็ส่วนตัวถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องเห็นแล้วล่ะหลุดตรงนี้เนาะเราเห็นไปคาราบาวครับ CBG อย่างเงี้ยพวกอาการขายหมูทั้งหลายมันจะเกิดกับพวกออทามไฮอย่างนี้แหละนะครับแล้วผมจะอันนี้อีกนิดนึงพวกราคาที่มันเป็นออทามไฮถ้าเราใช้พวกอินดิเคเตอร์สายคาดการจุดกลับตัวนักลงทุนจะเกิดอาการขายหมูก็ตรงนี้แหละเพราะว่าเราพอเห็นพวกทฤษฎีเบรกทั้งหมดอ่ะอินดิเคเตอร์ที่มีโอเวอร์บอทโอเวอร์โซอ่ะเขาจะฟอร์สว่าโอเวอร์บอททั้งหมดนั่นแหละจะเป็นทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เราต้องขายแล้วเพราะมันโอเวอร์บอทแล้วปรากฏไออินดิเคเตอร์พวกนี้จริงๆเหมาะกับแนวโน้มไซด์เวย์มันไม่เหมาะกับพวกเนี่ยมีเทรนด์ขาขึ้นจริงจังหรือว่าใช้กับทฤษฎีเบรกไม่ได้เพราะนั้นอินดิเคเตอร์ตรงนี้นักลงทุนต้องไม่ดูมันนะมันเหมือนเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ณภาวะตลาดที่มันเป็นขาลึกขาขึ้นชัดเจนหรือขาลงชัดเจนถูกต้องถูกต้องเห็นไหมเวลาขาลงชัดเจนมันก็โอเวอร์โซไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็โอเวอร์บอทไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอ่ะอย่างนี้เราจะทำไงเราก็มาดูซิว่าเฮ้ยแนวต้านทางเทคนิคอย่างใช้เครื่องมืออย่างไฟโบผมชอบใช้ไฟโบรีเทสเมนต์ก็ตีเลยปั๊บนี่นะติดพอดีเลย 161.8 นะครับก็คือเราก็รอลุ้นผ่านตรงนี้แหละเราก็รอลุ้นผ่านนะถ้ารอลุ้นผ่านได้ไปไหนก็ไปที่110บาทนั่นเองเราตอนนี้เราก็อาจจะถือไปก่อนจนกว่าถ้ามันโค้งลงเราค่อยขาย112บาทอีก12บาทเนาะก็ 10% สบายเลย AOT ครับพวกเนี้ยที่มันทำให้เรามีโอกาสขายหมูกันบ่อยๆพวกหุ้นขึ้นพวกเนี้ยหุ้นขึ้นนะแล้วคนรวยบอกเลยเฮ้ยทำไมเราตอนที่ราคาหุ้นมันลงมามันแต่จริงๆมันเป็นธรรมชาตินะเวลาหุ้นมันลงมาเยอะๆอ่ะเราทนได้ทนได้นะแบบติดดอยสูงบางที 80-90% ก็ยังทนนะทนแต่ว่าทำไมเวลาหุ้นขึ้นได้กำไรนิดหน่อยแล้วเราทนไม่ได้เราถึงบอกผมถึงบอกไงว่าให้ลองนิดนึงอ่ะถ้านักลงทุนอยากขายจริงๆนะให้เหลือหุ้นติดพอไว้สัก 10% 20% ก็ได้ขายไปเลย 80% ก็ได้เพราะว่าจะได้ฝึกทำใจก่อนจริงๆแล้วการลงทุนอ่ะมันอยู่ที่ใจเราอ่ะลองฝึกก่อนจนชำนาญแล้วเราค่อยลดสัดส่วนในการถือลันเทรนไปอ่ะให้เพิ่มสัดส่วนในการถือมากกว่า
ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเริ่มไซเวย์แล้วถ้าหลุดกรอบนี้ก็ต้องขายไปถ้าทะลุกรอบนี้ก็ซื้อตา มหรือรอให้เบรกตรงนี้เลยก็ซื้อตามอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แนวนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำถ้าผมยังไม่มีผมก็ยังไม่ทำอะไรยังไม่แอคชั่นอะไรเพราะมันออกอาการไซด์เวย์อยู่มันออกอาการไซด์เวย์ถ้าเข้าไปตอนนี้ก็มีสิทธิ์โดนสำหรับสายตามแนวโน้มก็จะมีสิทธิ์โดนง่ายหน่อยนะครับมีอะไรอีกเยอะเลยครับอีก2ตัวสุดท้ายแล้วกันเนอะใกล้หมดเวลาละ นะครับอะอย่างเงี้ย AH แบบนี้เลย หลายๆตัวเป็นแบบนี้เราก็มาดูอาเบรกได้ก็ไปไหนไปตรงนี้อีก 10% เหมือนกันนะครับอีก 10% เหมือนกันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าซื้อตอนเนี้ยถ้าไปชนข้างหน้าแล้วก็ขายออกบางส่วนแล้วก็ถือไปเพราะถือไปเนี่ยเปาโลบเอามั้ยเปาโลบเลยนะนี่ใช้อันนี้เลยกรอบใหญ่จริงๆเป้าโลกเป้าแรกเอาให้รอดของผมเนี่ยคือเส้น 161.8 ก็55บาท54บาท53บาท50นะครับแล้วก็ไปอีกทีก็65เลยครับ 100% นะเพราะนั้นพอเรามีกรอบแบบเนี้ยเราก็เฮ้ยเราลองถือทนรวยซะหน่อยวะอย่างเงี้ยได้นะครับคือให้เลี้ยงหมูให้เลี้ยงหมูแต่อย่าขายหมูแล้วก็ไม่ควรซื้อควายนะครับตัวสุดท้ายอีกตัวสุดท้ายครับก่อนจะจากกันไปอันนั้นแล้วกันฮะอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูเฮ้ยปึ๊บเริ่มย่อละมันเริ่มย่อปรากฏเฮ้ยถ้าหลุดตรงเนี้ยเราก็ควรจะขายละนะครับหลุดจริงๆหลุดแถวๆเนี้ยคนขายแต่ถ้ามันกลับตัวแล้วก็วางแผนเลยถ้ามันลงมาตรงนี้เราก็ยังต้องถือก่อนนะยังไม่ขายนะนะครับแล้วค่อยมาถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็ถืออดทนแล้วก็มารอลุ้นที่ว่ามันผ่านแนวนี้ไหมดูเป็นทีละสเต็ปง่ายๆนะครับผ่านอันนี้ถัดไปก็ถัดไปคราวนี้ไกลเลยนะครับเพราะมันโอ้ยมันเปิดโล่งเลยอ่ะมันเปิดโล่งผมก็จะวัดกรอบไกลเลยนะครับนี่อย่างน้อยนะ7บาท25ไม่สอนให้โลภนะแต่นี่คือเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่เขาวัดหรือผมก็บอกเฮ้ยถ้าเราไม่มั่นใจกรอบใหญ่เราก็ลองดูกรอบย่อยๆแค่นี้ก่อนประมาณ6บาท50 6บาท40อย่างเงี้ยดูความเป็นไปได้ง่ายดูดีกว่าหรือไม่ก็ประมาณ7บาทแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดสำหรับการที่พวกเราจะขายหมูนะครับเราต้องมีอะไรแนะนำไหมเพราะมันใกล้ถึงวันแล้วนะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าครับวันเสาร์ที่4เสาร์ที่4ในช่วงเช้าใช่ไหมครับทีมงานใช่เป็นงานสายลับจับหุ้นเด็ดนะครับก็ SCB ปาครับแถวรัชโยธินก็ตอนนี้ก็สำรองที่นั่งกันได้ฟรีครับเป็นนี้เป็นงานฟรีครับสำรองที่นั่ง500ที่นั่งได้ที่หน้าเว็บไซต์ eFinance ไทยได้เลยครับก็มาเจอกับผมได้นะครับก็ใครที่สำรองที่นั่งหน้าเว็บไซต์แล้วก็มาที่วันงานวันที่4เดือนหน้าครับ4พฤศจิกายนก็จะได้รับหนังสือฟรีๆเลย CEO 4.0 นะครับเรารับกันไปฟรีๆแต่คนที่ walk in เข้ามาสามารถเข้าได้นะแต่หนังสืออาจจะไม่ได้รับเท่านั้นเองก็คือไปเสียเวลาลงทะเบียนกันนิดนึงแล้วกันใช่มันอยู่ในหน้าเว็บหน้าเว็บง่ายๆแล้วทีมงานเขาขอให้ผมอีกอันนึงวันที่12นะครับพฤศจิกายนนะครับคอร์สถอดรหัสอินดิเคเตอร์เราก็จะมาดูที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ขายหมูได้ยังไงมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนนะก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนในคอร์สถอดรหัสอินดิเคเตอร์ของผมได้นะครับส่วนวันนี้ใครที่ไม่มาไม่ทันดูตอนที่เราไลฟ์กันสดๆนี้ย้อนหลังกันได้ที่เพจ eFinance ไทย TV ได้เลยครับได้ครับก็จะอัพขึ้นอยู่ในนั้นเลยฮะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์กายแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ